This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาวัชราทิตย์ครับหนึ่งในความท้าทายการค้าโลกในช่วงนี้นะครับก็คือการที่จีนเองนั้นเนี่ยมีการส่งออกสินค้านะครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนเองไม่สู้ดีกำลังซื้อคนจีนค่อนข้างน้อยครับดังนั้นอุปทานที่เหลืออยู่จะไปไหนล่ะครับมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งเลยสหรัฐอเมริกาและสภาพยุโรปนี้เนี่ยมีการตั้งกำแพงภาษีที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยสินค้าที่เหลืออยู่ไปไหนครับมาที่พื้นที่แห่งนี้เลยเอเชียคาเนหรือว่าอาเซียนบ้านเรานั่นเองนะครับทีนี้ต้องมาดูกันว่าแล้วในประเทศภูมิภาคของเรานี้เนี่ยแต่ละประเทศมีมาตรการในการรับมือการไหลบ่าของสินค้าจีนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับโอ้เรียกว่านอกจากฝนจะเทลงมาแล้วเนี่ยสินค้าจีนก็ไหลบ่าไปกันเฮียต้องบอกงี้ว่าปัญหาผมเรียกว่าเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเราโดนทั่วภูมิภาคเนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พรมแดนติดกับจีน อันนี้รับเต็มๆลาวเอ่ยเวียดนามเอ่ยหรือว่าไทยที่ก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์เนาะของภูมิภาคไกลไปถึงมาเลเซียอินโดนีเซียเขาก็โดนกันหมดสำหรับการไหลบ่าของคลื่นสินค้าจีนที่เรียกว่าซูนามิสินค้าเลยละกันครับเพราะมาทีอ่ะบ้านเราสมมุติว่าผลิตได้ประมาณสัก100หน่วยจีนมาทีเป็นแสนเป็นล้านหน่วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มมีมาตรการทั้งป้องกันเฝ้าระวังและการสกัดกันโอเคไปประเทศที่อยู่ใกล้กับจีนมากที่สุดพรมแดนติดกันเลยก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยเดิมทีครับสินค้าบางประเภทเนาะเขาก็มีการตั้งกำแพงภาษีอยู่บ้างแล้วแม้ว่าไทยอาเซียนแล้วก็จีนเนี่ยจะมี FTA ร่วมกันก็คือถ้านำอาเซียนจีนใช่ครับนำเข้ามาสินค้าบางอย่าง 0% ภาษีอย่างรถยนต์ EV เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยเราเห็นแต่ตอนนี้เนี่ยในเวียดนามเองมันก็จะมีสินค้าบางตัวที่โอเคมันก็อยู่นอกกำแพงภาษีบ้างโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นพวกวัตถุดิบพื้นฐานที่เวียดนามตอนนี้มันมีประเด็นก็คือว่าเหล็กจากประเทศจีนซึ่งแน่นอนเหล็กจีนไปทั่วโลกเวลามีการเคลื่อนไหวของมูลค่าราคาเหล็กของจีนทีไรราคาก็จะผันผวนทั่วโลกเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่ว่าเวียดนามเองอ่ะเขาเฝ้าระวังจีนเองเขาก็เห็นเรื่องนี้แล้วว่าเริ่มมีการทุ่มราคาตัวเหล็กของจีนในตลาดเวียดนามโดยตอนนี้ครับทางการของเวียดนามเองเขามองว่าการที่เหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการท้องถิ่นเพราะว่าพอเวลาเป็นวัสดุพื้นฐานเหล็กใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช้ก่อสร้างบ้านใช้ก่อสร้างตึกทุกอย่างใช้เหล็กหมดพอมันเกิดการทุ่มราคาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยเริ่มเจอปัญหาการที่ไม่สามารถสู้ราคากับเหล็กราคาถูกจากจีนได้เขาก็เลยเริ่มมีมาตรการในการเฝ้าระวังตอนนี้คือทางเวียดนามเนี่ยใครแค่คำว่าเฝ้าระวังก่อนครับเพื่อรอดูซิว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมแล้วส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลจีนว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจีนเนี่ยยังไม่มีมาตรการในการที่จะไม่ให้ผู้ประกอบการจีนมาทำการทุ่มตลาดแบบนี้มันอาจจะมีการยกระดับเพิ่มขึ้นไปอีกยังเป็นแค่มาตรการเฝ้าระวังคำถามก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างที่จีนส่งสินค้าไปประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นๆที่ไม่ใช่อาเซียนนะครับกับจีนส่งมาที่อาเซียนเนี่ยมันมีความมากหรือน้อยแตกต่างกันยังไงถ้าเปรียบเทียบในปีก่อนหน้านี้สินค้าจีนส่งไปยุโรปส่งไปอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงแค่ 7% เท่านั้นแต่มันตรงกันข้ามอย่างที่เฮียบอกว่าไปยุโรปก็ไม่ได้ครับไปอเมริกาก็ไม่ได้เพราะมันโดนการกำแพงภาษีแต่ว่าในภูมิภาคเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาถึง 12 กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้พูดง่ายหันไปโลกตะวันตกไม่ได้หันลงใต้มาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนแบบนี้แล้วคิดเป็นสัดส่วนของ 15% จากการส่งออกของสินค้าจีนทั้งหมด okay. นั่นหมายความว่าพอมันอยู่ใกล้อ่ะมันไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเดี๋ยวนี้มีรถไฟลาวจีนต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำลงต่ำมากครับมีรถไฟลาวจีนหรือด่านพรมแดนระหว่างเวียดนามกับจีนก็สามารถเดินผ่านด้วยรถบรรทุกได้เรามีเส้นทาง R3Aสินค้าจีนก็หลั่งไหลเข้ามาทางบกของบ้านเราได้ออกไปทางพม่าออกไปทางบังกลาเทศก็ผ่านไปทางนั้นออกอ่าวเบงกอลได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้ามันหลั่งไหลมาที่นี่เยอะ
อุปสรรคที่เราเจอเลยก็คือคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย1วอลุ่มการผลิตอ่ะไม่ได้เท่าเขาครับ2ก็คือเราสู้ต้นทุนเขาไม่ได้3คือเรามีจริตชอบของถูกโอเคเวลาที่มีคนออกมาบอกว่าผู้ประกอบการไทยจะอยู่ไม่ได้แล้วนะผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบผู้ประกอบการจีนเขาก็จะมองกลับมาว่าในมุมผู้บริโภคได้ของถูกอ่ะใช่ถูกต้องก็ได้ซื้อสินค้าราคาถูกคุณภาพเดี๋ยวค่อยว่ากันบางทีมันไม่กี่บาทเดี๋ยวเสียเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้แต่ในมุมของผู้ประกอบการมองแล้วว่าวันนี้เขาถูกก็จริงจากการทุ่มตลาดเพราะอันนี้ไม่ได้พูดเอาเองมันมีสมมุติฐานหรือแม้กระทั่งมีการวิเคราะห์วิจัยหรือแม้กระทั่งการสังเกตการของไม่ว่าจะเป็นนักการตลาดนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเขาบอกว่าสินค้าจีนที่หลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้ครับจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการที่จะควบคุมตลาดนี้ให้ได้หมด มันก็จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่พอสู้ไม่ไหวเขาก็ต้องล้มหายตายจากไปพอมันเริ่มหายไปจากตลาดในแต่ละเซกเตอร์ขยับไปเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะควบคุมตลาดได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเขาจะสามารถขยับปรับกลไกราคาอย่างไงก็ได้เพราะเราต้องพึ่งเขาแล้วนะถูกต้องมีอยู่สองส่วนด้วยกันครับที่อยากจะขยายความตรงนี้คำว่าทุ่มตลาดครับภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่าดัมปิ้งแปลว่าอะไรครับมีความหมายว่าขายต่ำกว่าทุนขายต่ำกว่าทุนแน่นอนที่สุดก็คือทำให้ตัวเองเนี่ยมีแต้มต่อในเชิงราคานะครับซึ่งถ้าถามว่าแล้วทำไมสหรัฐอเมริกากับยุโรปเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านสินค้าจีนได้เขาใช้ข้ออ้างนี้เพราะรัฐบาลจีนให้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการจนส่งสินค้าราคาถูกออกมาได้เลยใช้กรณีนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่รู้จะไปใช้ข้ออ้างอะไรเพราะว่าต่างชาติเองอย่างกรณีของฝรั่งเนี่ยจะพูดว่าต้องฟรีเทรดไม่มีการแบ่งภาษีก็เลยใช้ว่าเพราะว่าคุณทุ่มตลาดคุณตั้งใจขายสินค้าให้ต่ำกว่าทุนนอกเหนือไปจากนี้บางคนก็ตั้งถามบอกว่าแล้วทำไมผู้ประกอบการจีนขายแล้วเนี่ยถึงมีต้นทุนถูกกว่าไทยนะครับคำตอบก็คือว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกกันว่า economy of scale ก็คือเวลาเขาผลิตทีของเราจะผลิตเป็นหลักแสนเขาผลิตทีเป็นหลักล้านหรือหลักสิบล้านเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตต่อหน่วยก็ถูกกว่าเยอะด้วยสองสาเหตุนี้เองนะครับก็เลยกลายเป็นว่านำมาสู่การที่สินค้าจีนทะลักเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าอย่างมหัศจรรย์แล้วก็ดึงดูดคนในภูมิภาคเราให้ซื้อสินค้าเขาด้วยครับใช่ครับจากเวียดนามเนาะสักครู่นี้มากันที่ตองใต้สักนิดหนึ่งก็คือมาเลเซียโอเคบ้านเรากับมาเลเซียมีนโยบายคล้ายกันก็คือมาตรการทางภาษีครับเนี่ยบ้านเราตอนนี้มันก็มีการประกาศออกมาแล้วว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากจีนต่ำกว่า 1,500 บาทต้องจ่ายแบตโอเคแต่ก่อนขึ้น 1,500 บาทเข้าไปเท่านั้นจึงจะมี VAT ใช่ตอนนี้ตั้งแต่บาทที่1จนถึง 1,500 ต้องจ่ายแล้วถูกต้องฮะแต่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาอะต้องจ่ายประมาณ500ริงกิตหรือประมาณ 3,900 บาทพูดง่ายๆว่าสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 3,900 บาทเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายแวตแล้วเพิ่มมาตรการทางภาษีอีก 10%โอ้อันนี้เป็นช่วงแรกเขาประกาศมาก่อนเรานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีการเตรียมที่จะออกนโยบายหรือว่าออกกฎหมายใหม่เพื่อป้องกันการทุ่มตลาดเข้าสู่รัฐสภาพูดง่ายๆว่าตอนนี้สิ่งที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศโอเคเพราะถ้าเกิดว่าสินค้าเข้ามาเยอะๆคืออย่างประเทศมาเลเซียเองเนี่ยหนึ่งคือเป็นฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ตัวเองค่อนข้างเยอะแน่นอนว่ามาเลเซียถ้าหากว่าไปดูหนี้ต่อ GDP เนี่ยค่อนข้างเยอะและส่วนหนึ่งก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการลงทุนของจีนด้วยซ้ำ ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือมาเลเซียเองเขาก็ต้องพยายามที่จะดิ้นรน เพื่อที่ไม่ให้จีนอิทธิพลมากเกินไปในมาเลเซียฉะนั้นนโยบายเนี้ยก็เป็นนโยบายหนึ่งนอกจากสกัดกั้นสินค้าของจีนแล้วปกป้องผู้ประกอบการภายในเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากเกินไปเตรียมออกนโยบายในการที่จะป้องกันการทุ่มตลาดซึ่งไทยยังไม่พูดถึงเรื่องนี้กันโอเคตอนนี้มาเลเซียพูดแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าหากว่าไปดูตัวเลขทางการค้าระหว่างมาเลเซียกับประเทศจีนการขาดดุลการค้าเนี่ยบ้านเราขาดดุลการค้าประมาณ1เท่าหรือว่าประมาณ1เท่าของมาเลเซีย2เท่าโอ้สูงกว่าขาดดุลซึ่งเยอะกว่าเขาส่งออกไปอีกเพราะฉะนั้นอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องขยับปรับตัวเองแล้วไม่งั้นคือเขาจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักอันนี้สำหรับมาเลเซียฮะอันนี้2ประเทศละนะครับต้องบอกอย่างนะเรื่องแอนตี้ดัมปิ้งบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการที่แม้กระทั่งฝรั่งเองก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า รัฐบาลจีนจ่ายเงินจริงหรือเปล่าแต่นี่คือสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เขาเนี่ยมีต้นทุนสามารถที่จะเข้ามาในราคาที่ถูกได้ครับทีนี้แต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องของ FTA อาเซียนจีนแต่ละหมวดหมู่ไม่เท่ากันในกรณีของบ้านเราเนี่ย EV เนี่ยเป็นหลักเลยเพราะเข้ามาในอัตราที่ 0% ต้องบอกว่าลิสต์เนี่ยยาวๆเนี่ยไม่ใช่ทุกอันที่เป็น 0% FTA อาเซียนจีนนะฮะ
แต่ละรายการก็จะมีการตกลงกันแต่ว่าสินค้าที่ไหลมาเข้ามาหลายส่วนเลยเป็นภาษีแบบ 0% ก็ทะลุเข้ามาได้เลยใช่ครับมันจะคล้ายๆกับของอินโดนีเซียที่ผมกำลังจะเล่าเพราะว่าอย่างอินโดนีเซียแน่นอนเขาก็อยู่ในอาเซียนเขาก็จะมีภาษีบางตัวที่เป็น 0% สำหรับการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มวัตถุดิบพื้นฐาน เพื่อมาผลิตสินค้าในประเทศนี้ครับแต่ว่ามันมีสินค้าบางกลุ่มบางตัวที่อินโดนีเซียเองบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะถ้าเข้ามาเนี่ยหนึ่งคือตอนนี้เขาเริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับผลกระทบคือผู้ประกอบการของอินโดนีเซียในประเทศเริ่มล้มหายตายจากละคนตกงานครึ่งแสนละตอนนี้บางอุตสาหกรรมนะฮะสองก็คือสินค้าเขาเริ่มมีปัญหาในการต่อสู้ทางราคากับจีนไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียทำก็คือมันจะมีกลุ่มสินค้าอยู่ประมาณ5ประเภทเซรามิกเครื่องหนังเครื่องสิ่งทอแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นภาษีจากเดิม 100% เป็น 200% สำหรับภาษีนำเข้าสองเท่าเลยเบิ้ลไปเลยใช่ครับเพราะอย่าลืมว่า1อินโดนีเซียเนี่ยเป็นฐานการผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สิ่งทอก็ด้วยสินค้าที่ผลิตพวกเสื้อผ้าเครื่องหนังเนี่ยมาจากอินโดเยอะถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนี้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้แน่ตายแน่นอนฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียเลยประกาศตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจีนขึ้นไปเป็น 200% ไม่เพียงเท่านั้นครับวิธีการทำของอินโดนีเซียผมว่าถ้าผมมองนะก็แสบอยู่เหมือนกันฤดูกาลของเขาที่เขาจะผลิตสินค้าในประเทศได้อย่างเงี้ยเขาจะมีรอบฤดูการผลิตของเขาอย่างเช่นพวกสินค้าที่เป็นพวกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีรอบของการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ขายไอ้มาตรการของทางอินโดนีเซียก็คือถ้าเป็นช่วงที่มีการปลูกสินค้าแล้วขายภายในประเทศสินค้าจีนห้ามเข้าช่วงนี้โอ้เขากำหนดฤดูกาลด้วยไทมิ่งด้วยเวลาครับเวลาอันเนี้ยประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือการนำสินค้าเข้ามาที่พอร์ตมาที่ท่าเรือถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาที่ปัตตาเวียหรือว่าที่จาการ์ตาสินค้ามันจะเข้ามาที่ใจกลางของประเทศได้ง่ายก็คือกรุงจาการ์ตาเขาเลยบอกว่าถ้าหากว่าจะเข้ามาในช่วงเวลานี้นู่นเชิญครับสุราบายาห่างออกไปอีก700กิโลเพื่อให้สินค้ามันชะลอตัวกันเข้ามาแล้วมันเพิ่มต้นทุนการขนส่งภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ห้ามเข้าจาการ์ตาถ้าคุณอยากเข้ามาคุณไปเข้าสุราบายาคุณไปเข้าที่นู่นแทนไปเข้าท่าเรือที่นั่นแทนซึ่งใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าเกาะชวาคนเขาเยอะมากแล้วจาการ์ตาคือเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเวลามันกระจายจาการ์ตามันอยู่เกือบกลางพอดีเนาะมันก็จะกระจายไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสกัดกั้นแต่หลักๆก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่ม5ประเภทอย่างผมเล่าไปอ่ะอันนี้ขึ้นภาษีเลย 200% แล้วอินโดนีเซียคือพูดตรงๆว่าเขาไม่กลัวจีนเพราะว่าอัตราการบริโภคภายในเขาก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วเขามีมาตรการในการกีดกันทางการค้าอยู่ประมาณหนึ่งผมเพิ่งเคยได้รู้ข้อมูลว่าสินค้าที่บ้านเราจะส่งไปที่อินโดนีเซียมีอยู่ไม่กี่ประเภทและแต่ละประเภทอ่ะเขาก็จะให้โควต้าไม่ได้เยอะด้วย อย่างเช่นพวกมะพร้าวผมเพิ่งรู้ว่าเราส่งมะพร้าวไปหาเขา oh. แต่เขามีโควต้าให้เท่านั้นเท่านี้สินค้าที่เป็นพวกกลุ่มสินค้าเกษตรส่งไปอินโดนีเซียยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีแค่ไม่กี่ประเภทเพราะเขาก็ต้องคำนึงว่าถ้าสินค้าต่างประเทศไหลเข้ามาแน่นอนว่าคนก็ต้องไปมองสินค้าต่างประเทศมากกว่าเพราะหนึ่งคือเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรอย่างของไทยอย่างเงี้ยแต่เขาใช้วิธีการคือขอให้ปกป้องคนภายในประเทศเอาไว้ก่อนสินค้าข้างนอกจะเข้ามาคุณต้องทำตามกฎเรา FTA อะไรยังไงไม่รู้แหละแต่ฉันเอาคนข้างในฉันไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าระบบเศรษฐกิจภายในประเทศล่มสลายมันจะมีผลกระทบต่อคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนต้องตกงานโอ้โหนะครับทีนี้บางประเทศอาจจะที่ไม่ได้เล่าเช่นกรณีสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้มีอุตสาหกรรมการผลิตเพราะฉะนั้นสินค้าสามารถที่จะหลั่งไหลเข้ามาเอาแค่เพียงพอได้ในขณะเดียวกันสิงคโปร์ยังเป็นฟรีพอร์ตส่วนมากเราอาจจะมีการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเราไม่ทำบางคนก็บอกนี่ครับเรากลัวการตอบโต้เช่นต้องยอมรับว่าประเทศไทยเองเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวนักเที่ยวจีนไม่เคยได้ไปมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามในขณะที่สมมติบ้านเราเกิดแล้วมีเหตุการณ์อะไรแล้วมีการที่จะตอบโต้ในการมีปล่อยให้นักเที่ยวเข้ามาเดินทางน้อยลงอาจจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดครับคงต้องเป็นการบ้านที่ทางภาครัฐไปพิจารณาว่าเราจะสมดุลให้เราได้ประโยชน์สูงที่สุดหรือเสียน้อยที่สุดนั้นอย่างไรกันบ้างครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทยพีบีเอสหรือว่าทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud